ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินอาหารโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เราจะพามากินร้านอาหารที่อยู่ทางไปทางไปไหนวะเออทางไปม่อนแจ่มร้านนี้คือดีมากเดี๋ยวจะให้ดูเมนูอาหารกันค่ะและนี่คือหน้าตาเมนูอาหารค่ะนี่เมนูแนะนำเซตเมนูสุดคุ้ม999 บาทคือดีดูดีมีไก่ภูเขาไฟแกงคั่วกระดูกหมูคืออย่างนี้เลยอลังไก่ภูเขาไฟนี่แล้วก็เออนี่ไงไก่ภูเขาไฟแล้วก็คืออาหารแต่ละอย่างของเขาราคาก็แบบก็ไม่ค่อยแพงนะเนี่ยอย่างปลาทอดสมุนไพรเนี่ย259 บาทเออสตอผัดกุ้ง79 บาทคือแบบราคาคือไม่ถึง100อ่ะเออแล้วก็มีผัดไทยกุ้งเล็กอันนี้อร่อยไหมเนาะไหนพ่อกันกินเลยวะอันนี้เหรอฟักทองอ่ะพ่อใจอ่ะเขากินนี่พ่อใจอ่ะเชียงดาผัดไข่ใช่ไหมนี่อันนี้อร่อยผัดเชียงดาอย่างนี้79 บาทแล้วก็อันนี้คือดีเมนูยำใหญ่เคยสั่งมากินแล้วครั้งหนึ่ง79 บาทคือแต่ละอย่างคือไม่แพงเลยราคาโอเคมากนี่มีแกงมีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่วันนี้ค่ะเราลองสั่งเซตนี้มานี่เราลองสั่งเป็นเซตสุดคมนี้999 บาทเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันเลยคนนั่งหัวโตต้องทำยังไงคะฮะคนนั่งหัวโตต้องทำยังไงถูกต้องค่ะมาแล้วค่ะเมนูอาหารนี่เป็นเซต999 บาทคุ้มมากแค่อันนี้อันเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะดูดิอุ้ยแล้วก็มีอีกมีเซตน้ำพริกองแคบหมูมีทอดมันกุ้งแล้วก็นี่ผัดเชียงดาใช่ไหมวะใช่ไหมแล้วผัดยอดฟักทองเออแล้วก็นี่เป็นซี่โครงไฮไลท์เออคุ้มมากอันนี้มีน้ำสลัดให้ด้วยแล้วก็นี่มีต้มนี่ต้มอะไรอ่ะต้มปลาวีโอเนี่ยคือคุ้มทั้งหมดนี้จะบอกว่า999 บาทจริงกับวิวสวยๆแบบนี้ไปก่อนเลยนะคะขอตักผักอันนี้ให้หน่อยโอเคขอน้ำด้วยยอดผักเลยนะยอดผักเหรอผักเจตีแล้วผักเจตีขอชิมน้ำพริกอ่องด้วยน้ำพริกอ่องได้อยู่มีผักลวกเลยเอาผักเหนียวเอาบะแตงเอาแตงกวาจ้ะมีแตงนี้มีฝั่งนี้เนี่ยลูกเห็นอยู่พอแล้วไอ้หุยโอ้ลืมขอแตงกวาด้วยแล้วขอแตงกวาหน่อยลูกได้แล้วทอดมันอ่ะมือเลยโอเคเต็มมากอลังต่อไปเราจะชิมอันนี้ค่ะผักโยเต้ผักโยเต้น้ำมันหอยอร่อยแต่เค็มแอบเค็มไปนิดนึงนิดเดียวก็ความมันมากเค็มอ่ะแต่ไม่ทอดแต่ถ้ากินกับข้าวก็พอดีนะผักลำน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนี่หมูเน้นๆบางที่นี่มีแต่มะขามส้มแต่ว่าที่นี่หมูเน้นๆเลยต้องกินกับบะเต๋งนี่นายเขาใส่ที่เกิดลองผมนะตัวเหมือนเล่นดีมาอันนี้ค่ะต้มยำทะเลน้ำใสต่อแม่ไปได้กี่ลองแบบมันมีไก่แบบว่าเปรี้ยวกำลังดีเห็ดเยอะมากอันนี้ชอบพี่เอามันไปได้สู้แม่ได้ไ
แต่ว่าหอยแอบคาวนิดนึงแล้วนี่ก็ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งจะบอกว่าเนื้อกุ้งเน้นๆจริงแต่ว่าแอบอมน้ำมันไปนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อร่อยจิ้มมาเอากระดูกออกนี่จ้ะเรามาอืมมันไฟรวมเลยอ่ะโอ้ยนี่ถ้ามันอยู่เยอะขึ้นนี่แล้วก็นี้เป็นซี่โครงซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวนี่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเช็คอินเมื่อกี้เห็นไหมราคา999บาทไม่ได้หลอกเลยคือทั้งโต๊ะอ่ะ999บาทมีเครื่องดื่มอีกน้ำขวด2เอ้ยน้ำไข่น้ำเปล่า2ขวดน้ำแข็ง1อีก90บาททั้งหมดรวมแล้วก็คือ 1,089 บาทคือดีมากคือกินทั้งโต๊ะเลยอะราคาคันสูงสุดและบรรยากาศเขาค่อนข้างดีนะคะดูสิจริงๆเขาเป็นโรงแรมแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะคนก็เลยแบบแคนเซิลที่พักไปเลยแล้วมันอยากจะบอกว่ามีโต๊ะเดียวจริงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาที่นี่นะคะคือมันดีอาหารก็รสชาติอร่อยโอเคใช้ได้แล้วก็ที่นี่ชื่อว่าร้านระเบียงนะแม่ริมร้านระเบียงเนี่ยนะแม่ริมนะคะฝากด้วยอีกหนึ่งร้านเนาะที่แบบมาจะขึ้นไปทางม่อนแจ่งอะไรเงี้ยร้านจะอยู่ตรงเลยปั๊มน้ำมันปตท.มานิดนึงใช่ไหมพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็มันจะอยู่ขวามือแสดงว่าระเบียงนะแม่ริมก็เลี้ยวขึ้นมาได้เลยคือแวะกินข้าวก่อนขึ้นไปเที่ยวข้างบนอะไรนี้ร้านนี้แนะนำค่ะไปค่ะบ๊ายบาย